รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมวันนี้ดาวินชีจะมาสนุกกันต่อกับเราคุณหมอนักพยากรณ์กันครับซึ่งวันนี้เราจะกลับมาลุ้นกันต่อกับคู่แรกที่ชิงไว้ชิงคลิปกันได้สูสีมากๆแต่จะเป็นใครที่ได้เข้ารอบต่อไปนั้นมาลุ้นกันเลย3พยางภาพพร้อมรหัสภาพมาครับเวลาซิลครับฟังคำใบ้ดีนะครับภาพแรกครับที่คุณเห็นนะครับมันคือตะอะไรครับภาพที่2ให้มองเป็นพยัญชนะครับและภาพที่3เดือนนี้คือเดือนอะไรครับไม่ยากแล้วนะครับที่ใบ้ไปนะฮะภาพแรกครับที่เอาไว้ตกปลาหรือเอาไว้เกี่ยวอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าอะไรครับกดก่อนไหมครับกดก่อนไหมกดได้นะครับหมดเวลาโอ้โหข้างล่างยังไม่ได้ยากมีใครตอบได้มั้งครับมีใครได้ฮะหนึ่งคนหนึ่งคนตอบว่าของมีคมฮะของมีคมนะครับผมเพราะว่าภาพแรกคือขอบวกงองูเป็นของนะฮะภาพที่สามมีนาคมไม่เอานานะครับผมรวมเป็นของมีคมนะครับ3พยางค์นะฮะแน่นอนข้อนี้นะครับไม่มีใครตอบถูกนะฮะรวมถึงไม่มีคนซิลได้ 4,000 บาทนี้นะฮะเป็นของทางบ้านเย้เอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ Da Vinci Game ถอดรหัสหรือว่าจะเป็นทาง LINE @DaVinciGameShow แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับเอาละครับตอนนี้คะแนนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะว่าหายกันไปนะฮะคนละ 2,000 อาจารย์เพิ่มมี 4,000 นะครับอาจารย์ปูมี 2,000 ข้อนี้ครับลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนนะฮะตรงกลางอยู่ที่ 2,000 กับรหัสภาพที่มี 2 พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาข้อนี้นะครับ2 พยางค์และเป็นคำผวนครับอุ๊ยมีคนง่ายเวอร์ง่ายเวอร์เป็นคำผวนนะฮะฟังคำใบ้นะครับภาพแรกนะครับดาราคนนี้ชื่ออะไรครับแล้วภาพที่2ดาราคนนี้ชื่ออะไรครับเป็นคำผวนครับเอามาผวนกันภาพแรกเขาไม่ได้เป็นดาราครับเขาเป็นใครครับบื้อจริงๆเลยออกทีวีอ่ะภาพแรกฮะคนนี้เขาอยู่ในวงการเดียวกับทุกคนตรงนี้เลยครับเออชื่อเขาอ่ะฮะเอ้าภาพแรกเนี่ยคือจิตสัมผัสครับเขาเป็นใครครับเอาชื่อเขาคนที่สองอะผัวที่สองชื่อเล่นว่าอะไรฮะแล้วฮะแล้วดูก็ได้ไหมแล้วนะคะพี่ปูนะครับกดแล้วนะครับและจัดปูตอบว่ารีวิวอะค่ะรีวิวนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้เป็นดาราไม่ได้คุณรีวจิตสัมผัสครับผมส่วนภาพที่สองเนี่ยคือคุณวีวีรภาพนะฮะรีวีก็เป็นรีวิวนะครับ2,000นี้ครับไปอยู่ที่อาจารย์ปูทีนี้มันจะสนุกตรงนี้แหละครับเพราะตอนนี้อาจารย์เพิ่มกับอาจารย์ปูมีคนละ 3,000 เท่ากันนะครับ
าจารย์เพิ่มจะเป็นคนเรียกนะฮะอยู่ที่ว่าอาจารย์เพิ่มจะแบ่งเล่นหรือจะวัดดวงทีเดียวไปเลยนะฮะตอบถูกเข้ารอบตอบผิดแพ้ตกรอบไปเลยนะฮะใช่จะเรียกเท่าใดดี3,000 3,000 3,000 3,000 2อ่ะยัง2อยู่2อยู่ยังเหนียวอยู่ไม่รีบไม่รีบนะครับเผื่อไว้ก่อนครับผมนะฮะข้อนี้ครับมูลค่า 4,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาขอเพิ่มตอบว่าขัดศรัทธาขัดศรัทธานะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับโอ้โห 3,000 จบแล้วแล้วเมื่อกี้เรียกพี่อ่ะงั้นจบให้ที่ 3,000 จบไปแล้วนะฮะภาพแรกคือขัดรองเท้านะฮะภาพที่2ก็คือบรรดาสัตว์สุดท้ายทาสีนะครับเป็นขัดศรัทธานะครับจันเพิ่มครับตอนนี้คะแนนนำเป็น 5,000 ต่อ 1,000 นะครับและข้อนี้อาจารย์ปูนะครับต้องใส่ 1,000 ตรงนี้ลงมานะฮะรหัสภาพนี้นะครับมูลค่า 2,000 คะแนนมี3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาอีกคนซิลครับในรูปเห็นอะไรตอบแบบนั้นเลยครับเอาจันปูนะฮะถ้าตอบถูกอยู่ต่อถ้าตอบผิดตกรอบเลยนะครับดาบสามคมค่ะดาบสามคมนะครับยังไม่ใช่ครับเวลาเดินต่อนะฮะเป็นนับอันแรกดาบสองคมครับเป็นนับอันแรกเป็นนับอันแรกดาบสองคมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับพี่ปูอาจารย์ปูรู้แต่ว่าตื่นเต้นนะผมว่านะครับผมภาพแรกคือดาบภาพที่สองเนี่ยชี้ไปที่คมสองคมนะครับรวมเป็นดาบสองคมก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมีสองด้านนะฮะโอเคนะฮะเพราะนั้นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนนะฮะเป็นท่านแรกครับขอเสียงให้อาจารย์เพิ่มเป็นไงครับพี่ครูครับพี่ดูไว้ว่าดวงผมจะตกนรกใช่ไหมฮะใช่ไหมเราเจ้าแค้นอ่ะตกรอบเลยนะฮะขาดตื่นเต้นไปหน่อยครับตื่นเต้นแต่ไม่ต้องเสียใจพี่ปูเพราะพี่ปูยังมีโอกาสสติลและนำเงินกลับบ้านไปนะครับผมเอาหน้าใกล้กันสิเหมือนแม่ลูกเหมือนกันนะเราเหมือนแม่ลูกเหมือนกันนะไม่หรอกพี่ปูตื่นเต้นนะครับผมไม่ต้องเสียใจนะฮะแพ้เกมแพ้ได้นะครับรับหลินจือมินไปเลยครับถึงจะตกรอบไปก่อนแต่ต้องยอมรับครับว่าสู้กันได้สนุกและยาวนานมากทีเดียวแต่ตอนนี้พักความสนุกเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแรนดอมหาคู่ต่อไปกันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีผ่านไปแล้ว1คู่ครับผมโอ้โหคือดุเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยคู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปบอกเลยนะฮะว่าหมอดูค่อนข้างที่จะดวงแข็งพอสมควรครับแต่เท่าที่ดูสติลเยอะสุดนี่อาจารย์แมนข้างบนนี่ครับผมนะฮะสติลเยอะมากถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนอกจากจานแมนแล้วจานแก้วด้วยจานแก้วจานแก้วที่สติลแล้วเอกเอกใช่ครับที่สติลแล้วตอบผิดใช่ที่ว่าจากห่อเป็นแกะนั่นแหละรอบนี้จะเป็นใครแรนดอมฮะอ
ปิดหน้าเลยปิดหน้าเลยหน้าเลยอาจารย์อะไรครับหมอก้อยไพ่ยิปซีค่ะโบราณค่ะหมอก้อยไพ่ยิปซีโบราณด้วยขอโทษนี่คืออะไรเป็นแบบเอามาวางไว้เพื่ออะไรขอโทษฮะมีครูป่ะฮะอย่างนี้ค่ะคือพอดีว่าอธิษฐานจิตไว้ว่าภายในปีนี้ปีหน้าขอให้ได้ออกทีวีอุ้ยขนลุกก็ได้ออกไงพอดีว่าไปเป็นเจ้าภาพทำบันไดขึ้นพระธาตุที่พม่าโอ้สาธุสาธุครับสาธุแล้วตรงนั้นมีหางพญานาคก็เลยขอไว้ค่ะไม่คิดว่าจะมาได้เร็วขนาดนี้หนึ่งพันแล้วไปดูกันต่อฮะว่าใครจะได้แข่งขันกับอาจารย์ที่มีอารมณ์ขันแบบนี้ฮะแรนดอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อะไรครับผมชื่อนกค่ะดูไพ่ออราเคิลค่ะไพ่ออราเคิลเนี่ยมีแบบให้ดูไหมอย่างสมมติคิงกับเอทไหนใหญ่กันคนละไพ่ผิดป่ะถามอะไรหมอเขาแจ็คไม่ให้เกียรติหมอเออมันมีป๊อกไหมฮะตอนนี้นะครับหมอก้อยกับหมอนกนะฮะเอางี้หมอนกนิดนึงดูที่ไหนอะไรยังไงครับให้โปรโมทได้ดูออนไลน์ค่ะดูออนไลน์ดูออนไลน์มีเพจอะไรไหมครับมีใครฝากอะไรมาไหมฮะไม่มีครับฝากมาไหมฮะไม่มีไม่มีนะค่ะก็คือเป็นเฟซนกรอดอำพันธ์ค่ะเฟซก็คือเข้าไปในนั้นได้เลยรอดอำพันธ์รอดอำพันธ์โอเครอดอำพันธ์ใครอยากดูนะฮะก็ติดต่อจันนกไปได้นะครับตอนนี้จันก้อยจันนกครับเชิญด้านล่างเลยและคู่ที่2นั้นเป็นการเจอกันของหมอก้อยแล้วก็หมอนกนั่นเองครับมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับดูว่าอาจารย์ก้อยจะมาปล่อยฮาข้างล่างหรือเปล่าฮะนะครับผมเอาละอย่าทักอย่าทักทักมาเลยเขาฝากมาว่าเอาให้ฮาอย่างเดียวให้โลกจดจำโลกก็จำแป๊บนึงแล้วก็ไปเลยนะแมนยูเขามีของดีบอกว่าได้ออกทีวีก็ได้ออกใช่ไงอ่ะมาดูว่าจะชนะหรือเปล่าครับผมนะครับเริ่มต้นนะครับทั้งคู่จะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนครับรหัสภาพครับคุณแจ็คพร้อมไหมครับรหัสภาพจากลิ้นจื้อมิงรอพวกคุณอยู่แล้วครับหน้าใหญ่หน้าใหญ่มันกดดันมันกดดันหลากหลายแข่งกันเลยนะครับรหัสภาพแรกนี้นะฮะ 2,000 คะแนนนะครับครับมีทั้งหมด2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาคนซีลครับจันก้อยมาแล้วเอาละโผล่ไปก่อนนะตบไปได้ขำอีกแล้วจันก้อยตอบว่าจุใจค่ะจุใจเป็นคำตอบที่ถูกสิถูกต้องแม่นเนี่ยแม่นเนี่ยการชี้นำถูกสิก็ถูกจริงอ่ะใช่แล้วสังเกตไหมเป็นคนแบบกั้นไม่ได้เหมือนจะจริงจังพอตบไฟได้คอนเซ็ปต์เขาไงเขาขอขำก่อนขำขำตลอดเวลามีความสุขไงมีความสุขแล้วดีฮะดีฮะอาจารย์นกลองขำดูบ้างฮะเผื่อจะตอบเผื่อจะได้หนึ่งข้อหน้าจริงจังอาจารย์นกลองหัวล้อใช่ไหมอาจารย์นกหนึ่งสองซ้ำไม่ได้อาจารย์นกเขาแนวจริงจังอ๋ออ้าวเฉลยที่หนึ่งนะครับภาพแรกคือจุดนะฮะไม่เอาดอเด็กเหลือจุนะฮะบวกใจเป็นจุใจนะครับ2,000แรกนี้ครับอาจารย์ก้อยได้ไปก่อนต่อเลยครับอาจารย์นกข้อนี้ครับเรามี 4,000 นะครับเรียกเท่าไหร่เด้ 2,000 2,000 ค่ะ 2,000 นะครับข้อนี้ 4,000 คะแนนครับกับรหัสภาพที่มี4พยางค์นะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาอาจารย์ก้อยโกรธแล้วนะครับและอาจารย์ก้อยขำนะครับและตอบว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกเลี้ยงเสียข้าวสุกนะครับให้ต้องอ่ะยืนยันมีแบบเกินไปแล้วเป็นไงของดี
ของดีของแรงนี่ไม่ใช่แค่ขำเล่นๆนะภาพแรกเลี้ยงนะครับภาพที่สองรถเสียนะฮะสุดท้ายข้าวสุกนะครับตรงตามรูปเลยนะครับเป็นเลี้ยงเสียข้าวสุกนะครับอาจารย์ก้อยได้ไปอีก 4,000 ดูซิว่าจะม้วนเดียวจบหรือเปล่าอาจารย์นกครับเราเหลือ 2,000 แค่ตอนนี้เราเรียกเท่าไหร่ดีเราเคยพันหนึ่งก่อน พันหนึ่งก่อนกันนานๆอยู่กันนานว่าข้อนี้อาจารย์มาอาจารย์นกมาแน่นอนน่าจะมามาแน่นอนครับผมข้อนี้ฮะมูลค่า 2,000 คะแนนครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์และเป็นคำขวัญครับเพราะฉะนั้นขวัญก่อนตอบนะครับรหัสภาพมายังอยากที่จะอยู่ในเกมต่อไปอาจารย์นกต้องรีบชิงคะแนนกลับคืนมาให้ได้แล้วเหรอครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครที่ถอดรหัสภาพนี้ได้ก่อนกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติลอริเอซูเปอร์อัลตร้าสลิมคูล2พยางค์และเป็นคำผวนครับเพราะฉะนั้นผวนก่อนตอบนะครับรหัสภาพมาคนซีลนะครับคำผวนนะครับฟังคำใบจากคุณแจ๊คครับภาพแรกนะครับพัดลมมันทำไมอยู่ครับภาพที่สองนะครับเรียกว่าอะไรครับตอบได้ตอบว่าเสี่ยงตายเสี่ยงตายนะครับถูกต้องครับเห็นป่ะผมก็ดูแม่นเออบอกข้อนี้ก็ตอบได้แล้วผมใบเขาด้วยคุณดูจากอะไรฮะดูจากอะไรดูจากแววตาเขาเหมือนเขาโกรธเราภาพแรกนะฮะคือพัดลมครับผมสายนะครับผมแล้วก็เตียงสายเตียงก็เป็นเสี่ยงตายครับผม2,000 คะแนนนี้ครับอาจารย์นกได้ไปคะแนนครับเป็น 7,000 ต่อ 3,000 นะครับอาจารย์ก้อยตอนนี้เรามี7เขามี3นะฮะและเราจะเป็นคนเรียกนะครับเราสามารถปิดจ็อบได้เลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเรียก1 2หรือ 3,000 เด้เอ้ยฮะเอ้ยสายโหดสายโหดแหมเจ๊นุ้ยจิตใจทำด้วยอะไรฮะเนี่ยเจ๊นุ้ยในเจ๊นุ้ยบอกว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีไงนี่หวดเยอะนะก็ใช่ไงปิดจ๊อบเลยอ่ะแพ้คนดันอะไรนะฮะแพ้แรงดันแพ้แรงดัน แพ้แรงดันนะตรงกลางนะครับอยู่ที่ 6,000 คะแนนนะฮะหรือ6,000 บาทหากมีคนซิลได้นะครับเพราะฉะนั้นทีมซิลดูให้ดีทางบ้านก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาบีโกเซลครับฟังคำใบ้นะฮะผมจะใบ้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับฟังให้ดี2พยางค์นี้นะครับ1 รูปนะครับเท่ากับ1ตัวอักษรครับจานนบกดแล้วนะครับจรวดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องจัดก้อยจัดก้อยกับเจ้าหวดเขาได้ไงก็คือตรงตามรูปเลยจอจานรอเรือวอแหวนดอเด็กนะครับเป็นจรวดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผม
6,000 คะแนนนี้นะครับอาจารย์นกได้กลับไปนำเลยอ่ะไปนำเลยพี่ก้อยเอาคืนหน่อยอาจารย์ก้อยครับเราจะแก้สถานการณ์ตรงนี้ยังไงดีครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะเรามี 4,000 เรามี 4,000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  เอาไปพันเดียวพอเอาไหนบอกแพ้แรงดันแพ้แรงดันไม่แพ้แล้วชนะแล้วค่ะเอาพันเดียวก่อนเหรออยากอยู่นานๆอยู่นานๆนะฮะเอาพันหนึ่งก่อนพอแล้วได้นะครับเพราะดันข้อนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่ 2,000 คะแนนครับกับรหัสภาพที่มี4พยางค์นะครับรหัสภาพมาครับผิดแผนไปนิดหน่อยครับสำหรับอาจารย์ก้อยที่กะจะหวดรวดเดียวจบแต่ว่าวันพรุ่งนี้เธอก็ยังมีโอกาสจะพลิกเกมกลับมาได้อยู่อย่าลืมครับว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันเวลาเดิม 5:00 น.สำหรับวันนี้ดาวินชีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปั๊มน้ำมันทีเคใครจะได้เติมน้ำมันฟรีไปดูกันเลยจ้าไปสิไปตันตันตาสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถอดรหัสค่ะวันนี้มาเติมน้ำมันอะไรเท่าไหร่คะE1600ค่ะอยากเติมน้ำมันฟรีไหมคะร้องสีการ้องยังไม่ถูกค่ะกามันอยู่ในไหนคะพี่สีการังสีการังยังไม่ถูกค่ะสลับคำต้นไม้สลับคำอีกนิดเดียวค่ะรังสีการังสีการยังไม่ถูกค่ะอีกนิดนึงพี่สีลังกาสีลังกาถูกต้องค่ะถูกต้องแบบนี้นะคะก็เติมน้ำมันฟรีไปเลยค่ะอยากร่วมสนุกแบบคุณพี่แบบนี้นะคะก็มาเจอกับเราที่ปั๊มพิธีทั่วประเทศค่ะบ๊ายบายให้ก้องค่ะ